ด่วนค่ะศาลสั่งจำคุกม.112ลูกเกดชนทิชา2ปีไม่รอลงอาญาซอหลุดส.ส.ค่ะวันนี้ค่ะศาลตัดสินจำคุกลูกเกดชนทิชานะม.112 3ปีแต่ศาลลดโทษให้1ใน3เหลือ2ปีนะมีโทษจำคุกไม่รอลงอาญาค่ะโดยลูกเกดชนทิชานะยืนยันบอกว่าการปราศัยของเธอเนี่ยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและพูดถึงแต่ตัวกฎหมายนะแล้วก็ปัญหาในยุคของพลเอกประยุทธ์นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่กังวลนะในขณะที่นายชัยธวัฒน์ค่ะก็มั่นใจสูงว่าชนะคดีนะแต่ก็ได้เตรียมหลักทรัพย์แล้วก็ตำแหน่งส.ส.ยื่นประกันตัวเอาไว้แล้วนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวค่ะซึ่งศาลจังหวัดธัญบุรีค่ะได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีมาตรา112ของลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วนะคะซึ่งก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลค่ะจากกรณีปราศัยและชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีการเมืองหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีเมื่อวันที่11กันยายนปี2564ค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่27พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาค่ะศาลจังหวัดธัญบุรีนัดฟังคำพิพากษาในคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วนักกิจกรรมทางการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลนะคะจากกรณีปราศัยและชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีเมื่อวันที่11กันยายนปี2564ค่ะซึ่งคดีนี้ค่ะมีจำเลยทั้งสิ้น10รายด้วยกันค่ะนอกจากชนทิชานะคะจำเลยที่1ยังมีพริมมณีโชติค่ะศรีไพรนนทรีค่ะสุนีชัยรสธนพรวิจันทร์วิปัสสยาอยู่พูนค่ะสุธิลาลืนคำค่ะวิสรุตสมงามไพศาลจันปานและอาทรโพธภูธรนะซึ่งทั้ง10คนเนี่ยก็ถูกฟ้องเฉพาะข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและก็คำสั่งจังหวัดปทุมธานีเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดแล้วก็ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งมีเพียงส.ส.ลูกเกดนะคะเพียงคนเดียวค่ะที่ถูกฟ้องในข้อหาตามมาตรา112ด้วยนะคะจากการปราศัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะออกพรบระเบียบบริหารราชการในพระองค์ค่ะพ.ศ. 2560แล้วก็แก้กฎหมายพรบจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เมื่อปี2561นะคะซึ่งคดีนี้ค่ะเป็นการถูกดำเนินคดีมาตรา112คดีที่2ของส.ส.ลูกเกดนะคะแต่ก็เป็นคดีแรกค่ะที่จะมีคำพิพากษานะคะโดยคดีแรกเนี่ยชนทิชาถูกกล่าวหาจากกรณีโพสต์จดหมายถึงกษัตริย์นะคะในกิจกรรมราษฎรศาลค่ะซึ่งยังอยู่ระหว่างสืบพยานโดยศาลอาญานัดสืบพยานอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี2568นั่นเองนะคะแล้วก็หลายคนค่ะก็จับตานะว่าคำพิพากษาวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเนื่องจากหากถ้าศาลจังหวัดธัญบุรีค่ะมีคำพิพากษาให้ชนทิชามีความผิดนะคะพร้อมให้ลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวทันทีค่ะก็จะถือว่าส.ส.ลูกเกดเนี่ยต้องคำพิพากษาให้จำคุกแล้วก็ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลนะคะซึ่งจะขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ6โดยทันทีนะแต่ล่าสุดนะคะก็มีรายงานนะคะบอกว่าศาลตัดสินจำคุกลูกเกดชนทิชานะคะม.112 3ปีแต่ศาลลดโทษให้1ใน3ค่ะเหลือ2ปีนะคะมีโทษจำคุกไม่รอลงอาญาค่ะโดยลูกเกดชนทิชาก็ยืนยันบอกว่าการปราศัยของเธอเนี่ยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็พูดถึงแต่ตัวกฎหมายแล้วก็ปัญหาในยุคของพลเอกประยุทธ์ค่ะซึ่งเขาบอกว่าไม่กังวลนะในขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็มั่นใจนะว่าชนะคดีแน่นอนนะคะแต่ก็ได้มีการเตรียมหลักทรัพย์แล้วก็ตำแหน่งส.ส.ไว้ยื่นประกันตัวเอาไว้แล้วนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวนะคะซึ่งผลของก็จะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ